สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Techno for Life on TV กับผมเอกรินทร์วาสนาส่งและดร.จิตเกษมงามนินนะครับครับสวัสดีครับครับวันนี้เรา2คนก็นำเรื่องราวคราวที่แล้วก่อนหน้านี้เราเอาเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของอะไรใหม่ๆมาคุยให้ฟังกันไปเยอะครับซึ่งบางท่านอาจจะรู้สึกว่าแหมแต่เทคโนโลยีอะไรนักหนาแต่ชื่อเราคือ Techno for Life ไงครับแล้วก็เอาเทคโนโลยีซะหน่อยก็ทำให้ชีวิตเราสะดวกโยทินขึ้นนะฮะแต่บางครั้งเนี่ยการที่จะสะดวกนะฮะคือเหมือนว่าเราพูดไปเนี่ยนะท่านผู้ชมเขาคาดหวังไงเออเมื่อไหร่จะมาติดตั้งจริงๆสักทีบางทีพูดไปแล้วมันไม่มาติดตั้งสักทีเนี่ยสิบปียังไม่มาสักทีอารมณ์ไม่ดีนะครับก็ลองเปลี่ยนแนวบ้างดีกว่าอ้าววันนี้เรามีเรื่องอะไรมาคุยเลยคราวนี้เรามาคุยกันเรื่องลี้ลับบ้างคือเรื่องสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาก็คือพื้นที่ในทะเลแถวมหาสมุทรแอตแลนติกที่อยู่ทางใต้ของอเมริกาอยู่แถวฟลอริดานะฮะอยู่ระหว่างฟลอริดากับอเมริกาใต้ครับฮะแล้วก็ล้ำเข้าไปในมหาสมุทรแอตแลนติกดังนั้นถ้าตรงนั้นมีหมู่เกาะอันหนึ่งชื่อหมู่เกาะเบอร์มิวดาเลยเกาะเบอร์มิวดาเป็นเกาะเล็กๆที่อยู่กลางมหาสมุทรเลยคือถ้าลากเส้นจากชายหาดของไมอามี่ใช่ไหมไมอามี่ยาวออกไปถึงหมู่เกาะเบอร์มิวดาครับแล้วก็ลากลงมายาวมาถึงโปโตริโกปอร์โตริโกหมู่เกาะที่อยู่ในอ่าวเม็กซิโกเนี่ยนะในทะเลแคริบเบียนแล้วก็ลากกลับมาชนชายหาดของไมอามี่ใหม่มันจะเป็นสามเหลี่ยมพอดีสามเหลี่ยมตรงนี้พอดีเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาแล้วทำไมคนทั้งโลกเนี่ยเขาให้ความสนใจในเพราะว่ามันลี้ลับอย่างนี้ด้วยใช่ท่านบอกว่ามันเป็นพื้นที่ที่แปลกมากสมัยก่อนเนี่ยถ้ามีเรือเดินสมุทรเดินผ่านไปอยู่ดีก็หายไป อย่างไร้ร่องรอยหลายลำเลยนะแล้วก็พอมาในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งกิจการด้านเครื่องบินเนี่ย คือพูดง่ายเรามีเครื่องบินใช้มากขึ้นตอนหลังสงครามโลกครั้งที่สองก็นอกจากตอนแรกเรือหายพอหลังสงครามโลกครั้งที่2นี่เครื่องบินหายคือบินผ่านพื้นที่ตรงนั้นเนี่ย3ที่เรียกว่า3เหลี่ยมเบอร์มิวดาเนี่ยนะหายไปอย่างไร้ร่องรอยคือยุคก่อนที่ยังไม่มีเครื่องบินเนี่ยก็มีเรือผ่านแล้วก็เรือหายเรือหายพอเริ่มมียุคมีเครื่องบินมาเนี่ยก็ปรากฏว่าเครื่องบินบินผ่านแล้วก็หายไปด้วยหายไปด้วยแล้วก็ทุกหลังๆแล้วก็มันดังขึ้นมาได้เพราะอย่างนี้ตัวเองแต่ก่อนเวลาเรือเดินผ่านไปเนี่ยนะแล้วก็หายไปเนี่ย บางครั้งแน่นอนเรือเดินสมุทรอ่ะตัวเองเวลาใหญ่มันเป็นการขนถ่ายสินค้าระหว่างอเมริกาใต้กับอเมริกาแล้วก็ยุโรปใช่ไหมเพราะว่าถ้าแล่นเรือเดินสมุทรตัดผ่านพื้นที่ที่เราเรียกว่าสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาผ่านมหาสมุทรแอตแลนติกก็ไปยังยุโรปไปอังกฤษไปลอนดอนได้นะก็เป็นเส้นทางเดินเรือที่เขาใช้แบบเป็นล่ำเป็นสันเพราะฉะนั้นจะมีเรืออับปรางแล้วก็จมลงใต้มหาสมุทรเนี่ยบ้างก็คงจะปกตินะฮะเพราะว่ามันก็คงมีคลื่นลมมีอะไรแล้วก็เดินเรือกันมาตั้งแต่ยุคโบราณนะแต่คราวนี้พอมาถึงช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยปรากฏว่าเครื่องบินหายด้วยแล้วก็ทุกครั้งที่หายเนี่ยปรากฏว่าเครื่องบินที่หายเนี่ยชุดแรกเลยนะที่หายเนี่ยกลายเป็นเครื่องบินแบบทิ้งระเบิดของสหรัฐอเมริกาฝูงบินที่19คือไม่ได้หายลำเดียวหายนี่หายทั้งฝูงเลยป่ะฝูงนึงมี15ลำมี5ลำหายหมดหายหมดทั้ง5ลำครับคือถ้ามันหายลำเดียวนี่ยังพอมีเหตุผลใช่ครับอาจจะตกอาจจะอะไรว่ากันไปแต่นี่หายหมดเลยทีเดียว5ลำเลย5ลำเลยแล้วเป็นไงไม่ใช่เฉพาะไอ้ลำ5ลำนั้นหายรู้สึกว่าส่งไปสำรวจหายไปอีกใช่มั้ยก็เพราะว่าหายตอนบ่ายครับนะฮะตอนบ่ายคล้อยแล้วโหนี่ไม่ได้มืดด้วยนะหายกลางวันนี่เลยฮะพอตอนเย็นครับพอไม่ใช่ตอนเย็นหรอกก็เย็นนั่นแหละครับครับก็พอหอบังคับการบินรู้ว่าติดต่อไม่ได้ก็ส่งเครื่องบินกู้ภัยลำใหญ่ไปตามไปเพื่อไปช่วยเพื่อไปช่วยฮะเจออะไรอย่างนี้นะครับแล้วเป็นไงแล้วตลาดหายไปด้วยคราวนี้สามเหลี่ยมเบอร์มิวดาก็เลยดังมาในยุคนั้นลงหนังสือพิมพ์ลงอะไรใช่ฮะเลยนะนั่นก็อยู่ในยุคปีคริสตศักราช1945หลังสงครามโลกครั้งที่สองนิดเดียวเองนะฮะคราวนี้หายไปเนี่ยนะครับที่ลี้ลับก็ตรงที่ว่าพอหายไปทั้งสองฝูงแล้วเนี่ยนะฮะสหรัฐก็ส่งคราวนี้ก็ส่งฝูงบินส่งเรือคราวนี้ส่งเยอะเลยไปสำรวจไปกู้ผ่านไปกู้ไปกู้นะฮะว่าคาดว่าคงจะเกิดอุบัติเหตุก็จะไปกู้ไปโอ้โหแบบปรูพรมเอ็กซเรย์เจอไหมไม่เจอไม่เจอไม่เจอซากไม่เจอร่องรอยไม่เจอคราบน้ำมันไม่เจออะไรเลยนักเรียนปกติแล้วเวลาเครื่องบินตกเนี่ยเครื่องบินตกมันต้องมีซากอะไรลอยอยู่บ้างต้องมีอย่างน้อยต้องมีเบาะเบอะมีอะไรที่เป็นฟองน้ำเป็นอะไรที่ลอยได้เนี่ยลอยขึ้นมาไม่มีไม่มีเลยคราวนี้มันทำไงก็
็ไม่รู้ทำไงกองทัพสากะกองทัพอากาศสหรัฐก็งงไม่รู้จะทำไงฮะแล้วก็หลังๆก็มีตกเครื่องบินโดยสารก็ตกคือก็หายไปเครื่องบินพาณิชย์ที่ใช้ในการขนสินค้นถ่ายสินค้าก็ตกเรือสินค้าก็หายไปเหมือนกันคราวนี้ทั้งเครื่องบินทั้งเรือเนี่ยฮะแข่งกันหายเลยแถวนั้นอยู่นะฮะหายไปอยู่ใช่ครับแล้วก็มีประเภทที่ว่าเรือไปแถวนั้นนะครับแล้วก็เรืออยู่คนหายมันแปลกๆมันก็ยิ่งเพิ่มความลี้ลับขึ้นไปอีกก็ได้เรืออยู่คนหายนี่คนหายหาไม่เจอแต่เรืออยู่ครบเขาก็มองว่าเอ๊ะมันจะเป็นจุดที่เป็นสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกเนี่ยนะมนุษย์ต่างดาวอะไรต่างๆที่มีอำนาจมีความสามารถเหนือเราเนี่ยนะมันเป็นจุดที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ทะเลตรงนั้นหรือเปล่าตรงนั้นหรือเปล่าหรือบางคนพูดว่าเอ๊ะมันเป็นสะดือทะเลหรือเปล่าแบบเป็นจุดที่แบบโอ้โหทุกอย่างถูกดูดลงไปอยู่ข้างล่างแล้วเป็นหรือจะเป็นจุดที่เชื่อมต่อไปสู่โลกอีกโลกหนึ่งซึ่งข้ามมิติซึ่งมนุษย์ต่างดาวเนี่ยเขาใช้เป็นช่องทางที่มาจับสิ่งจับมนุษย์ไปทดสอบไปทดคือเขาก็อยากจะรู้เราอยากจะรู้เรื่องมนุษย์ต่างดาวผมว่าเขาก็อยากจะรู้เราเหมือนกันเขาก็แต่เขาก็ไม่อยากให้เราเห็นตัวเขาก็มาแอบจับไปโดยผ่านช่องทางนี้นี่คือที่เขาคิดนะแล้วแล้วก็ยิ่งดังเพราะว่าหนังสือนวนิยายหนังออกมาหลายเล่มเลยนี่เนี่ยที่เกี่ยวกับสามเหลี่ยมเบอร์มิวดานี่แหละก็เพราะว่าทางการสหรัฐกองทัพสหรัฐเนี่ยให้คำอธิบายไม่ได้ด้วยพออธิบายไม่ได้คราวนี้ก็มันก็กลายเป็นมิสทรีเป็นเรื่องลี้ลับไปจนกระทั่งเมื่อ6ปีที่แล้วนี่เองเรื่องนี้เนี่ยเป็นลี้ลับอยู่ต่อเนื่องถึง60ปีแล้วเองครับผมจนกระทั่งเมื่อ6ปีที่แล้วเนี่ยเทคโนโลยีมันดีขึ้นนี่เทคโนโลยี for life เข้ามาแล้วมีเทคโนโลยีในการหาวัสดุวัตถุต่างๆที่มันอยู่ใต้ทะเลมีเรดาร์ที่ดีครับมีระบบโซน่าที่หาวัสดุที่อยู่ใต้ทะเลได้แม่นยำขึ้นรวมถึงมีเรือดำน้ำที่ใช้ในการค้นหาครับสิ่งต่างๆที่อยากจะค้นหาเนี่ยที่สามารถที่จะดำลงไปแล้วก็ไปดูอะไรที่พื้นมหาสมุทรเนี่ยดีขึ้นคือเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะเห็นภาพของเรือดำน้ำที่บางทีไม่ต้องมีคนลงไปนั่นแหละครับเป็นเรือดำน้ำเล็กๆแล้วก็มีใบพัดนะฮะสามสี่เป็นหุ่นยนต์ดำน้ำหุ่นยนต์ดำน้ำลงไปติดกล้องแล้วก็สามารถลงไปถ่ายได้ครับบางครั้งมีแขนกลถูกต้องครับสามารถที่จะคอนโทรลควบคุมจากบนเรือที่อยู่บนผิวน้ำใช่แต่ว่าเอาแขนกลตัวนั้นไปยกนู่นยกนี่ได้ใช่เหมือนในหนังเรื่องไททานิกใช่อันนั้นคือเป็นล็อตแรกๆที่เรามีการถ่ายทำภาพยนตร์ใต้น้ำใช่แล้วลงไปค้นพบซากเรือแล้วก็มีการลงไปถ่ายทำอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเลยใช่ครับแล้วก็ตอนหลังนี่เริ่มมีบ่อยในตอนหลังอย่างล่าสุดที่ฐานขุดเจาะน้ำมันในเม็กซิโกในอ่าวเม็กซิโกเนี่ยของอเมริกาที่อยู่ติดกับชายหาดอเมริกาน้ำมันรั่วไอสิ่งที่ลงไปแก้ปัญหาลงไปตัดเติดอะไรตอนแรกนี่ก็คือหุ่นยนต์เหมือนกันนะเพราะว่ามันลึกฮะแล้วคนเนี่ยไม่ไหวลงไม่ได้ครับคราวนี้เมื่อ6ปีที่แล้วเนี่ยส่งหุ่นยนต์ลงไปดูครับแล้วก็ปรากฏว่าสิ่งที่เคยเป็นสิ่งลี้ลับซากเครื่องบินซากเรือที่หาไม่เจอด้วยนะครับเจอแล้วอยู่ตรงนั้นหมดเลยอยู่ไม่ได้อยู่แถวนั้นนะฮะแต่อยู่ประมาณจะย่านนะเอาเป็นว่าเจอนะฮะเจอแล้วก็มีป้ายทะเบียนมีอะไรครบคือตามที่หายไปนะอยู่ตรงนั้นครบเลยว่าครับที่ว่าหายไปถูกมนุษย์ต่างดาวดึงไปนะไม่ใช่สาบสูญไม่สาบสูญเขาคราวนี้เขาก็กลับมาวิเคราะห์ได้ว่าอย่างนี้นะตัวเองแถวตรงมหาสมุทรแอตแลนติกแถวหมู่เกาะเบอร์มิวดาเนี่ยนะมันเป็นทางผ่านของกระแสน้ำอุ่นกระแสน้ำอุ่นขนาดใหญ่ที่สำคัญของโลกเลยนะคือกระแสน้ำอุ่นกัลฟ์สตรีมนะฮะที่พัดพาความอุ่นเนี่ยนะฮะจากอเมริกาใต้เนี่ยขึ้นผ่านเฉียดทางฟลอริดาแล้วก็ไปวนตรงอังกฤษก็ทำให้ยุโรปแถวอังกฤษเนี่ยถึงแม้ว่าจะอยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากกว่าอเมริกานะแต่อุณหภูมิอุ่นกว่านะฮะตัวกระแสน้ำอุ่นตรงนี้นะฮะมันมีความเวลาน้ำมันอุ่นเนี่ยมันก็ต้องมีความชื้น มีความชื้นขึ้นมาก็มีเมฆหมอกมีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพูดง่ายๆว่ามีอากาศแปรปรวนเป็นบริเวณที่มีอากาศแปรปรวนมักจะเกิดพายุเกิดเป็นแหล่งกำเนิดของพายุตลอดเวลาถูกต้องที่วิ่งเข้าฟลอริดาเฮอริเคนที่เข้าไปแถวมิสซิสซิปปีแถวอะไรพวกนี้เนี่ยโดนตรงนี้เจอแต่ตรงนี้เองฉะนั้นแสดงว่าฝูงบิน19เนี่ยนะฮะอาจจะเจอพายุได้ไหมเจอพายุ1คือเจอพายุ2คือนักบินหลงทิศนะฮะแล้วก็อาจจะเครื่องมือวัดในเครื่องบินจับทิศทางจับเสีย
ก็ทำให้น้ำมันหมดหรือไม่ก็บินเข้าไปแล้วไปเจอพายุที่มันก่อตัวอย่างฉับพลันหลบไม่ทันน้ำมันหมดกลางทะเลลงหมดลงไปทั้งฝูงบินแล้วก็อีกเครื่องบินที่ไปช่วยก็ไปเจอพายุก็ลงอีกเหมือนกันเพราะยุคนั้นเทคโนโลยีในการตรวจจับสภาพอากาศอาจจะไม่ได้เก่งเท่าเดิมคราวนี้ที่ซากอับปางลอยจมน้ำไปแล้วเนี่ยนะแล้วหากันไม่เจอเนี่ยก็เพราะว่าตรงนั้นเป็นกระแสน้ำเวลาจมปุ๊บเนี่ยกระแสน้ำจะพาพัดไปที่อื่นคือแทนที่อยู่ตรงนั้นไม่อยู่ไม่อยู่ระหว่างที่จมเนี่ยมันก็ไหลไปตามกระแสน้ำใช่ครับไปกว่าจะไปจอดนิ่งสนิทกับพื้นทะเลเนี่ยก็ไปอยู่อีกที่แล้วตรงบริเวณที่มีกระแสน้ำเนี่ยกระแสน้ำอยู่บนพื้นผิวมันจะมีอีกกระแสน้ำหนึ่งที่อยู่ใต้ที่พื้นมหาสมุทรไหลสวนกันอยู่มันก็จะพาเศษทรายเศษอะไรเนี่ยทับก็เลยมองไม่เห็นมองไม่เห็นแล้วก็สมัยนั้นเนี่ยถึงมองเห็นก็ยังไงก็มองไม่เห็นนะเพราะว่าเทคโนโลยีสมัยนั้นเนี่ยเราไม่สามารถส่งเรือหรืออะไรลงไปที่ความลึกขนาดนั้นได้ครับครับมันก็ลึกนะทะเลตรงนั้นใช่ครับกับข้อที่3ครับคือแถวนั้นเนี่ยเป็นรอยต่อของเปลือกโลกครับเป็นไหลทวีปครับจะเกิดการเคลื่อนตัวอยู่ตลอดเวลาก็จะเกิดสึนามิแบบฉับพลันนะคลื่นใหญ่แบบสมมติว่าเกิดไม่ถึงสึนามิหรอกแต่ปุ๊บเนี่ยอาจจะมีการยุบของทะเลซึ่งแน่นอนสมมติเรือมันดันไปอยู่ตรงนั้นพอดีอาจจะพลิกลงไปแล้วก็จมลงไปเลยตรงนั้นได้พอลงไปปุ๊บเจอกระแสน้ำพัดต่อไปอีกโอ้โหก็หากันไม่เจอจบข่าวเห็นไหมแล้วก็ยังมากกว่านั้นอีกครับบริเวณนั้นเป็นบริเวณที่กระแสน้ำอุ่นครับก็จะมีเป็นแหล่งที่สาหร่ายทะเลหนาแน่นมากนั่นเองครับแล้วยังไงสาหร่ายทะเลมันไปทำให้เกิดอะไรฮะมันทับถมกันไงครับพอนานเข้ามันเกิดแก๊สมีเทนที่เป็นเหมือนบับเบิ้ลเป็นฟองอากาศเป็นแก๊สมีเทนสะสมกันก่อนอยู่ใต้พื้นมหาสมุทรก่อนครับพอวันดีคืนดีเนี่ยมันก็จะระเบิดวุ้บออกมาเหมือนอะไรกันเหมือนบ้างไฟพญานาคเหมือนบ้างไฟพญานาคมันอาจจะมีแก๊สขึ้นมานะครับแต่ว่าอันนี้มันก้อนใหญ่เป็นฟองที่ใหญ่มากคือมาแล้วพอลองนึกภาพลูกโป่งนะฮะพอมันเป็นฟองอากาศมันแตกโค้งไปเนี่ยฮะไอ้ทุกอย่างที่อยู่รอบลูกโป่งก็จะยุบเข้าไปหาในลูกโป่งคือน้ำก็จะถูกยุบเข้าไปหาแล้วเรือถ้าเกิดมาอยู่แถวนั้นพอดีจมเลยจมปึ๊บถูกดูดลงไปข้างล่างเลยนะฮะครับผมคือคำเฉลยของว่ามิสทรีหรือคำที่เขาเรียกอะไรนะลี้ลับสิ่งลี้ลับความลี้ลับของเบอร์ไม่มีอะไรในกอไผ่นั่นเองจริงๆไม่มีอะไรเลยฮะคือมีคำตอบอธิบายทางวิทยาศาสตร์ครบทุกแต่กว่าจะไขปัญหาได้ก็60ปีผ่านไปจนเราสามารถที่จะส่งหุ่นยนต์ไปสำรวจใต้ท้องทะเลไปเจอซากอะไรทั้งหมดแล้วเนี่ยถึงได้รู้ว่าจริงๆไม่มีมนุษย์ต่างดาวโอเคก็วันนี้ก็คงผมเชื่อว่าท่านผู้ชมก็คงจะแฮปปี้ว่าเออจริงๆแล้วเบอร์มิวดาเนี่ยก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรน่ากลัวจริงๆแล้วในโลกเรายังมีพื้นที่อีกหลายพื้นที่ที่ลี้ลับครับไว้จะมาไขกันฟังวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ